สวัสดีค่ะชาวลัคนาพฤษภและชาวราศีพฤษภหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15พฤษภาคมถึง15มิถุนายนนะคะขอต้อนรับเข้าสู่วันนี้มีเรื่องเล่าช่วงพยากรณ์ดาวประจำเดือนธันวาคม2563ส่งท้ายปีกันในเดือนนี้นะคะก็ในเดือนนี้นะคะชาวลัคนาราศีพฤษภนั้นเรื่องการงานยังมีแววงานหนักงานยุ่งแต่ว่าก็ยังรุ่งอยู่นะคะแม้ว่าพระราหูจะยังทับอกทับใจอยู่หงุดหงิดวุ่นวายใจอันนี้เป็นไปได้เพราะว่าราหูทับลักนะคะส่วนการเงินยังมีเดินเข้ามาแบบปกติค่าใช้จ่ายยังมีอยู่เป็นเรื่องธรรมดาเงินจะมีวุ่นวายอยู่บ้างช่วงกลางๆเดือนแต่จะดีมากในช่วงปลายเดือนในช่วงปลายปีเรียกว่าส่งท้ายปีกันอย่างเบิกบานความรักนั้นคนโสดมีคนเข้ามาหามากทีเดียวค่ะแต่ต้องไต่ตรองระมัดระวังรอบคอบนะส่วนคนมีคู่จริงๆแล้วเรียบรื่นรื่นไหลคุยกันรู้เรื่องแต่ว่าก็ต้องระมัดระวังปากเสียงเพราะความหงุดหงิดของตัวเจ้าชะตาเองเนี่ยแหละค่ะราหูทับลักมักจะขี้หงุดหงิดนะคะแต่ก่อนที่จะไปดูการโคจรของดวงดาวในลัคนาราศีของคุณอย่างละเอียดนั้นแอดมินขอฝากช่องวันนี้มีเรื่องเล่าไว้ในอ้อมใจของทุกคนด้วยช่วยกันกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อที่จะกลับมาพบกันใหม่นะคะถ้ากดแล้วฟังจบช่วยแชร์คลิปเผยแพร่ออกไปให้คนได้พบเห็นคลิปนี้มากขึ้นเรื่อยๆเป็นกำลังใจให้แอดมินได้ทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะในส่วนของคำถามคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปค่ะพร้อมวันเดือนปีเกิดของคุณนะคะ10ท่านแรกแอดมินรับปากจะตอบให้แน่นอนและรวดเร็วนอกเหนือจากนั้นก็ทิ้งไว้ได้ค่ะแอดมินจะทยอยตอบแต่ว่าจะต้องเป็นเวลาที่เหลือจากงานประจำนะคะเพราะช่วงนี้งานทับอกแอดมินเหมือนกันการตอบคำถามใต้คลิปนั้นแอดมินใช้การตอบโดยการอธิษฐานถามไพ่ด้วยวันเดือนปีเกิดของเจ้าชะตานะคะมิได้ใช้โหราศาสตร์ไทยเพราะต้องผูกดวงทำสมาธิใช้พลังงานและเวลาในการทำที่มันมากจริงๆค่ะก็เข้าใจตรงกันเนาะสำหรับชาวลัคนาราศีพฤษภคุณมีดาวประจำตัวคือดาวศุกร์ช่วงตั้งแต่ต้นเดือนถึงวันที่11เนี่ยดาวศุกร์ยังคงอยู่ในราศีตุลนะคะเรือนอริก็อาจจะยังมีเรื่องของความรู้สึกในใจที่ยังไม่ค่อยดีรู้สึกว่ามันมีอุปสรรคจะทำนู่นทำนี่มันก็ไม่สำเร็จสักทีแล้วก็มีความรู้สึกแบบที่ใครๆเขาเรียกกันว่า Sixth Sense หรือสัมผัสที่6นั่นเองการที่ดาวประจำตัวของคุณนั้นตกภพที่เขาเรียกว่าทุสถานะพบหรือว่าพบร้ายเนี่ยแอดมินอยากจะบอกให้ทราบนะคะว่าสิ่งที่จะทำให้เราบรรเทาเบาบางอารมณ์ความหงุดหงิดหรือว่าความรู้สึกเหมือนแบบใจหายหวาดระแวงเนี้ยวุ่นวายใจเนี้ยไปได้เนี่ยก็คือการฝึกใจค่ะเพราะว่าเมื่อดาวประจำตัวอยู่อย่างเนี้ยปรากฏการรอบตัวของเรามันจะเป็นไปในสายตาเราแบบว่าไม่ดีมันมีอุปสรรคมันท้อถอยมันไม่มีกำลังใจตั้งสติดีๆเรียนรู้และรับทราบอย่างที่แอดมินบอกนะคะว่าตอนเนี้ยดาวคุณกำลังตกในเรือนที่ไม่ดีเลยซึ่งดาวศุกร์เนี่ยเวลาเขาสถิตที่ไหนเขาสถิตไม่นานไงมันมีคนที่ทุกข์กว่านี้นะคะแบบชาวราศีมังกรชาวราศีธนูหรือว่าชาวราศีมีนเนี่ยเวลาดาวประจำตัวเขาไปตกในภพร้ายนะคะก็มันอยู่ยาวๆเลยอะนานที่สุด2ปีกว่าแบบดาวเสาร์นะคะดังนั้นชาวพฤษภชาวพฤษภคุณโชคดีแล้วนะคะมันเป็นระยะเวลาสั้นๆแค่เดือนหรือ2เดือนเท่านั้นเองเดี๋ยวก็ออกไปฝึกใจของเราให้นิ่งมองทุกอย่างให้ชัดเจนแยกแยะมันให้ได้ว่าเราเห็นทุกข์ของเราเนี่ยทุกข์เพราะอะไรทุกข์เพราะสิ่งไหนต้นเหตุคืออะไรเห็นต้นเหตุแล้วทีนี้หัวใจจะเบาเลยล่ะค่ะเพราะมันรู้ต้นเหตุแห่งทุกข์แล้วไงนี่เป็นวิธีที่แอดมินใช้ฝึกใจคือวิธีที่หลวงพ่อปราโมทย์สอนให้เราทุกคนนั้นมีสติรู้ทันตัวเองแนะนำนะคะลองเสิร์ชหาคำสอนของหลวงพ่อปราโมทย์ดูฟังง่ายเข้าใจง่ายอันนี้เนี่ยแอดมินไม่ได้ชักจูงให้เข้าหาธรรมะหรือว่าศาสนาพุทธนะคะคือศาสนาอื่นก็ฝึกได้มันเป็นเรื่องของแค่การฝึกใจมีสติรู้ทันตัวเองเท่านั้นแล้วคุณผู้ฟังที่รักจะทราบว่าเราก็อยู่บนโลกใบเดิมเผชิญทุกข์ในแบบเดิมๆนี่แหละแต่เฮ้ยชีวิตของเรามันกลับมีความสุขมากขึ้นมันกลับปล่อยวางได้เร็วขึ้นเวลาเจออะไรมากระทบใจจิตใจเราก็สงบนิ่งและมีสมาธิมากขึ้นมีดวงตาที่เหมือนกับเห็นว่ามันเกิดปัญหาเพราะอะไรทีนี้พอวันที่12เนี่ยดาวศุกร์ย้ายไปแล้วนะคะเข้าสู่เรือนปัตตนิคราวนี้เรื่องก็จะเริ่มบรรเทาเบาบางลงสิ่งที่ต้องระมัดระวังในระยะนี้ก็คืออาจจะมีเรื่องผิดใจกับคู่ครองคนรักหรือแม้แต่ว่าหุ้นส่วนเพื่อนร่วมงานอันนี้เป็นไปได้เพราะว่าดาวประจำตัวของ
คุณเนี่ยอีกภาคหนึ่งของเขาคือดาวอริแล้วก็เป็นดาวแห่งอุปสรรคสิ่งที่จะทำให้คุณก้าวผ่านปัญหาพวกนี้ไปได้ก็เป็นแบบที่แอดมินบอกก็คือฝึกใจฝึกสติฝึกรู้ทันตัวเองทีนี้รับรองว่าปากก็จะไม่พลั้งพลาดพูดอะไรออกไปโดยที่ไม่ทันคิดไม่ทันไต่ตองแล้วเมื่อเราระงับยับยั้งปากของเราได้เนี่ยหลายเรื่องหลายราวนะคะมันจะผ่อนเบาลงแม้ว่าเรื่องนั้นน่ะเวลาแอดมินบอกว่ามันจะเกิดแล้วมันเกิดขึ้นมาจริงๆมันก็เบาบางลงแล้วถ้าเรื่องนั้นมันไม่เกิดมันก็สบายขึ้นเราก็กลายเป็นคนที่บริหารจิตใจตัวเองได้ส่วนในเรื่องของการเงินในเดือนธันวาคมนี้ดาวเจ้าเรือนการเงินของคุณก็คือดาวพุธเดินสนุกมากค่ะคือต้นเดือนตั้งแต่วันที่1ถึง11กุมร่วมกันกับดาวศุกร์อยู่ในเรือนปัตตนิก็พบว่าค่อนข้างดีทีเดียวนะไม่ได้เป็นเหตุเพศภัยอะไรให้กุ้มหมกกุ้มใจเลยคู่ครองคนรักเนี่ยจะนำพาผลประโยชน์นำพาผลตอบแทนนำพาเงินทองมาให้คุณเหมือนแบบอย่างอาจจะได้รับเงินตกเบิกอาจจะได้รับเงินปันผลอาจจะได้รับดอกเบี้ยจากเงินฝากจากธนาคารที่เคยร่วมมือร่วมใจกันทำมาเนี่ยตรงนี้เป็นผลประโยชน์โทษผลที่คู่ครองหุ้นส่วนหรือว่าเพื่อนร่วมงานเนี่ยเอามานำมาให้ในช่วงระยะเวลา1ถึง11นะคะส่วนช่วงเวลา12ถึง29เนี่ยดาวเจ้าเรือนการเงินนั้นไปตกในภพมรณะดังนั้นจะทำอะไรในระยะนี้ที่เป็นเรื่องราวใหม่ๆการลงทุนใหม่ๆกับคนใหม่ๆอันนี้ต้องระงับยับยั้งดูให้ดีเพราะว่ามันตกภพมรณะมันก็จะมีเรื่องของปัญหาเก่าๆอะไรเกิดขึ้นแต่มันเป็นปุตตะเนาะ4เป็นปุตตะด้วยพุธเนี่ยเป็นปุตตะด้วยมันก็จะมีเรื่องใหม่ๆที่จะสร้างปัญหาเก่าๆคืออารมณ์เหมือนแบบว่าคนเคยยืมเงินแล้วหายไปเลยเนี่ยกลับมายืมใหม่คุณก็ต้องคิดนะว่าควรจะให้เขาไหมในช่วงระยะเวลาของวันที่12ถึง29เพื่อนใหม่มาชวนลงทุนแต่เป็นการลงทุนที่คุณเคยเจ๊งไปแล้วรอบนึงดังนั้นอันนี้ก็ต้องคิดคือมันเป็นเรื่องราวใหม่ๆแต่เป็นปัญหาเก่าๆนึกออกไหมคะแต่มันมีข้อยกเว้นว่าถ้าในระยะนี้ไปลงทุนลงแรงอะไรเกี่ยวกับการต่างประเทศได้รับเงินเกี่ยวกับการต่างประเทศหรือว่าเป็นยูทูบเบอร์เป็นล่ามเป็นคนที่ใช้ภาษาใช้ทักษะต่างประเทศในการทำมาหากินหรืออยู่บริษัทต่างประเทศในการทำมาหากินอันนี้เข้าถูกทางอันนี้ถูกโฉลกอันนี้ช่วงนี้รุ่งเรืองทีนี้พอปลายปีนะตั้งแต่วันที่29ยาวไปเนี่ยดาวพุธย้ายอีกครั้งหนึ่งไปกลุ่มร่วมกับพฤหัสและเสาร์คราวนี้เลิศเพียงแต่ว่าจะประมาทได้ไหมก็บอกว่าไม่อยากให้ประมาทนะคะเพราะว่าดาวทุกดวงมี2ด้านน่ะของชาวพฤษภเนี่ยค่อนข้างจะเป็น2ด้านที่บางทีแตกต่างกันมากๆอย่างเช่นดาวปัตตนิดาวคู่ครองคนรักของคุณเนี่ยอีกเรือนนึงอีกภาคนึงของเขาคือดาววินาศอย่างเงี้ยหรือว่าดาวตัวเองของคุณอีกภาคนึงของคุณคือดาวอริดาวอุปสรรคอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นถามว่าอย่างดาวพฤหัสเนี่ยดาวพฤหัสเป็นลาภะก็จริงแต่ดาวพฤหัสของคุณอีกภาคนึงเป็นมรณะด้วยชาวพฤษภเกิดมาแบบนี้ค่ะเขาเรียกว่าบุพกรรมดาวพื้นดวงหรือว่าการกำหนดดาวอะไรทั้งหมดอ่ะเขาเรียกว่าบุพกรรมกรรมเก่าแต่ว่าการดำเนินเรื่องไปการฝึกใจการมีสติการรู้ตัวเนี่ยเขาเรียกว่ากรรมใหม่คุณจะปฏิบัติอะไรอย่างไรต่อไปเนี่ยเรียกว่ากรรมใหม่เป็นการแก้ปัญหาดังนั้นดาวเดินดีทั้ง3ดาวกลุ่มร่วมกันดีส่งผลดีต่อคุณอาจจะพลิกผันเรื่องบ้านเรื่องรถเรื่องเงินทองที่มันเพิ่มพูนขึ้นมากแต่ถามว่าประมาทได้ไหมประมาทไม่ได้เพราะมันมีการกำหนดบทบาทของดาวในแต่ละพื้นดวงมาแล้วแล้วคุณก็เป็นอย่างนั้นคือคอนทราสต์กันมากหยินหยางสุดๆนะคะสำหรับชาวพฤษภนั้นทีนี้เห็นไหมคะว่าดาวของเจ้าเรือนการเงินเนี่ยเดินไม่เป็นปัญหากับคุณเลยปัญหาของชาวพฤษภในช่วงนี้มีแค่ดาวราหูเพราะว่าราหูทับลักราหูกุมลัคนาและแอดมินได้บอกไปแล้วว่าให้ชาวพฤษภนั้นไปทำแผนการใช้จ่ายทั้งปีจนกว่าราหูจะออกไว้เนี่ยล่ะค่ะเป็นผลของดาวราหูเพราะราหูมักจะบันดาลให้เรื่องการเงินมีปัญหาเรื่องรอบตัวมีปัญหาเรื่องความรักมีปัญหายิ่งคนที่งานการไม่ใช่ข้าราชการไม่ใช่พนักงานรัฐวิสาหกิจคืองานการไม่มั่นคงอ่ะไม่ใช่บริษัทใหญ่โตเนี่ยสั่นคลอนได้ในระยะนี้พลิกผันได้ในระยะนี้ช่วงนี้จึงต้องเป็นช่วงที่
รักษางานรักษาหน้าที่ของตัวเองเอาไว้ให้ดีเอาไว้ให้มั่นนะคะเพราะอะไรเพราะว่าราหูของคุณนั้นเป็นเจ้าเรือนการงานกุมลัคนาของเจ้าชะตาแน่นอนว่าคนที่มีงานการมั่นคงนั้นไม่สะเทือนแน่นอนแต่ว่างานเยอะงานมีแววุ่นวายงานมีแววปั่นป่วนอันนี้แน่แต่ถ้าคนที่มีการงานที่ไม่มั่นคงมันมีสิทธิ์ที่จะพลิกฝ่ามือได้อย่างรวดเร็วเพียงแต่ว่ามันจะเกิดในห้วงใดห้วงหนึ่งที่ราหูสถิตอยู่ในลัคนาคุณดังนั้นต้องไม่ประมาทในเรื่องการวางแผนเรื่องเงินนะคะแต่ทั้งนี้นั้นทั้งนั้นแอดมินบอกเสมอจำได้ไหมคะว่าดาวเพียงดวงใดดวงหนึ่งไม่สามารถล่มเมืองชาวพฤษภได้ชาวพฤษภนั้นคุณยังมีดาวอีกหลายดวงซึ่งส่งผลดีต่อตัวคุณเอาไว้ต่อสู้กับดาวราหูซึ่งทับอกทับใจทับรักคุณอยู่ในช่วงวันที่1ถึง5เนี่ยดาวพระเสาร์ซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนสุภะของคุณยังอยู่ในภพมรณะช่วงระยะเวลานั้นเนี่ยมันก็อาจจะมีเรื่องของการวุ่นวายสับสนอยู่บ้างในเรื่องของการเงินการงานสิ่งรอบตัวหงุดหงิดวุ่นวายแต่พอหลังวันที่5ดาวเสาร์เข้าสถิตในเรือนสุภะเป็นเกษตราธิบดีในเรือนตัวเองคุณเอ้ยไอ้เกราะที่คุณเคยมีบางๆตอนพระราหูยิงใส่คุณเนี่ยมันกลายเป็นเกราะที่ตีบวกเป็นเกราะเพชร7สีมันมี7แสงไปเลยอ่ะมันแข็งแกร่งมันทรงคุณค่ามันมีอิทธิพลต่อเจ้าชะตาในทางที่ดีมากๆคือเหมือนแอดมินเชียร์มวยรองมาตลอดเพราะอะไรเพราะว่าคุณจะถูกราหูเนี่ยย่ำยีปีกว่านะแต่คุณมีพระเสาเข้ามาช่วยอยู่2ปีครึ่งคุณก็คิดดูว่าเมื่อพระเสาเข้ามาน่ะเกราะคุณไม่ใช่เป็นเกราะธรรมดามันเป็นเกราะเพชรมันเป็นเกราะแห่งความสำเร็จซึ่งเมื่อคุณถ้าคุณทำดีมากขึ้นเนี่ยปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมากขึ้นมันจะตีบวกเข้าไปเรียกว่าราหูแทบจะทำอะไรคุณไม่ได้เลยหลังวันที่5ยกเว้นไอ้เรื่องปวดหัวตัวร้อนหงุดหงิดรำคาญตัวเองเป็นเรื่องปกติของชาวราหูที่มาทับลักของชาวพฤษภหรือว่าชาวราศีอื่นๆที่ถูกราหูทับลักเท่านั้นเองฝึกใจอย่างที่แอดมินบอกนะคะมันจะได้ผ่อนคลายคนพฤษภยังจะต้องระมัดระวังอีกเกี่ยวกับเรื่องนึงคือเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพนะคะเพราะว่าคนที่มีราหูทับลักรูปร่างมักจะเปลี่ยนแปลงจะอ้วนเกินจะผอมเกินหรือบางคนสวยขึ้นหล่อขึ้นก็มีขอให้เป็นไปในทางนี้นะคะซึ่งอาจจะมีคนบอกว่าอ้าวมันผิดหลักการไหมแอดมินราหูเข้าราหูเป็นโทษมันก็ต้องแบบโสมสิใช่ค่ะบางคนโสมนะแต่บางคนดูดีขึ้นสวยขึ้นหล่อขึ้นมีราศีด้วยก็มีนะถึงแม้ว่าเรื่องรอบตัวมันจะแย่แต่กลับกลายเป็นดูดีขึ้นอะเนี่ยอันเนี้ยมันทำได้เพราะว่าราหูเป็นความคลั่งไคล้อะไรบางอย่างถ้าคุณหันไปเรียนอะไรบางเรื่องอย่างเต็มที่คุณจะหลงไหลคลั่งไคล้ในสิ่งนั้นหรือคุณหันไปออกกำลังกายเต็มที่คุณจะหลงไหลคลั่งไคล้การออกกำลังกายคือคุณเอาความลุ่มหลงมัวเมาตรงนี้ไปใช้ในสิ่งที่ดีรับรองว่าภาพลักษณ์ทั้งสุขภาพทั้งหัวใจคุณมันจะดีขึ้นสำหรับดาวพฤหัสที่พระเสาตามกุมร่วมนะคะเป็นดาวเจ้าเรือนมรณะและดาวเจ้าเรือนลาภะกลุ่มร่วมกับดาวสุภาพมรณะแผงฤทธิ์อะไรมากไม่ได้หรอกค่ะก็ไม่ต้องกังวลเสากับพฤหัสเป็นคู่เปลี่ยนแปลงซึ่งก็สอดคล้องกับดาวราหูที่มาทับลักร่างกายจะเปลี่ยนไปสุขภาพจะเปลี่ยนไปหรือแมวมีแนวโน้มนะคะว่าจะได้เปลี่ยนที่นอนที่ทำงานเปลี่ยนรถเปลี่ยนบ้านอะไรสักอย่างจะมีทรัพย์สินจะมีที่ดินเพิ่มมากขึ้นอันนี้ก็เป็นไปได้การเปลี่ยนแปลงของเสากับพฤหัสที่กลุ่มร่วมกันในเรือนสุภานั้นดีขึ้นค่ะอันนี้ไม่ต้องกังวลไม่ต้องเครียดมากนะคะทีนี้ตอนปลายปีเนี่ยดาวพุธมากลุ่มร่วมก็เปรียงอยู่บ้านเดียวกัน3ดวงโอส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ไปเลยนี่เป็นคนที่ราหูกุมลักแบบแฮปปี้ที่สุดเลยนะคะเนี่ยตัวเองงานเงินสุขภาพไปแล้วความรักบ้างนะคะความรักของชาวพฤษภในเดือนนี้ช่วงต้นเดือนจนถึงเกือบปลายปีเนี่ยคนมีคู่ค่อนข้างหงุดหงิดใส่กันอยู่นะคะมีปัญหาเล็กๆน้อยๆจุกๆจิกๆมีอคติอยู่ในใจวิบวับๆเนี่ยก็มันเป็นอะไรที่จะต้องพูดคุยกันแต่ว่าการพูดคุยกันก็ไม่ค่อยดีอีกอะเพราะว่ามันมีความเห็นที่คนละอย่างกันถามว่ามันจะต้องแก้ปัญหายังไงนะแอดมินก็นั่งดูดาวของชาวพฤษภแล้วก็พบว่าระยะนี้ที่คุณหงุดหงิดและคุณวุ่นวายใจมันเกิดจากดาวราหูมาทับคุณเห็นมันส่งผลกับทุกเรื่องสติปัญญาหรือว่าความสามารถในการเคยฟังเหตุฟังผลที่คุณเคยมีแบบเยอะแยะมากมายเนี่ยมันจะลดน้อยถอยลงคุณจะแก้ไขเรื่องนี้ผ่านไปได้ด้วยการฝึกใจอย่างที่แอดมินบอกในตอนต้นนะคะด้วยตัวตนของคุณนั้นเป็นคนที่ค่อนข้างหนักแน่นอยู่แล้วคุณจะพิจารณาและเห็นตัวเองได้เร็วขึ้นเมื่อคุณฝึกใจ
หายใจเข้าลึกๆนะคะเปิดใจรับฟังในสิ่งที่เคยรับฟังได้พิจารณาให้มากขึ้นว่าทำไมระยะนี้ถึงหงุดหงิดในสิ่งที่คุณเคยรับได้อะแล้วคุณจะพิจารณาแล้วเห็นเองว่าอ๋อมันเป็นอิทธิพลของดวงดาวแฮะที่มาข้องเกี่ยวให้มันเป็นอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นหนักแน่นให้มากขึ้นฝึกใจให้มากขึ้นรับโอกาสรับพลังงานจากดาวดวงอื่นที่พยายามส่งมาให้คุณอย่างมีนัยสำคัญอย่างเช่นดาวเจ้าเรือนสุภะเป็นเกษตราในเรือนสุภะเองไม่ต้องไปกังวลกับพระราหูมากมายแค่คุณปฏิบัติบูชาภาวนาบูชาให้มากขึ้นช่วยเหลือคนในเรื่องเล็กๆน้อยๆช่วยเขาแก้ปัญหาที่คุณแก้ปัญหาได้จิตใจคุณสบายขึ้นร่างกายคุณสบายขึ้นภาวะรอบตัวของคุณจะผ่อนคลายขึ้นนะคะชาวพฤษภนั้นมีสัญลักษณ์เป็นวัวกระทิงใจเย็นได้ใจร้อนเป็นคุณอึดถึกและบึกบึนแอดมินจึงเชื่อเสมอว่าคุณผ่านเรื่องของพระราหูทับลักไปได้อย่างแน่นอนสำหรับคนโสดนะคะเป็นช่วงจังหวะที่มีคนเข้ามาหลากหลายมากๆคุณจะเนื้อหอมคือไม่ใช่เนื้อหอมเฉพาะคนโสดนะไอ้กรณีเนื้อหอมเนี่ยคนมีคู่ก็มีเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังยับยั้งอารมณ์ตัวเองส่วนคนโสดนั้นเปิดโอกาสพูดคุยได้ค่ะเพียงแต่ว่าคนที่เข้ามาพบมาเจอครั้งนี้จะอยู่ยืนยาวไปตลอดรอดฝั่งหรือเปล่าอันนี้ต้องพิสูจน์เอาเองแอดมินบอกไม่ได้ครูบาอาจารย์ของแอดมินเนี่ยพูดเสมอเลยว่าการทำนายเนื้อคู่นั้นไม่มีอยู่จริงไม่มีใครสามารถรู้ได้ว่าใครสักคนจะเป็นคู่แท้ของใครอีกคนเพราะคำว่าคู่แท้ของมนุษย์เราเนี่ยคือหมายถึงอยู่กันไปจนตายจากอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันรู้ไม่ได้แต่มันอาจจะมีอะไรสักอย่างบอกเหตุว่าคนคนเนี้ยมาจากอดีตชาติแต่มันไม่มีอะไรรองรับเลยสักอย่างว่าเขาจะอยู่กับคุณไปจนตายจากกันไหมอันนี้ขึ้นอยู่กับคุณสองคนในช่วงที่ดาวคู่ครองคนรักของคุณเป็นเกษตราธิบดีแฝงเรือนแม้จะดูดีแต่คุณก็ต้องระมัดระวังเพราะว่าเขาเป็นเกษตราธิบดีในเรือนวินาศด้วยนะคะก็เป็นไปได้ว่าคนที่คุณพบเจอเนี่ยอาจจะตกพุ่มไม้มีเรือพ่วงมาด้วยอาจจะมีคนรักอยู่แล้วเลยกลายเป็นรักซ้อนอาจจะมีครอบครัวอยู่แล้วคุณไปเป็นมือที่3หรือเป็นไปได้ว่าความรักของคุณกับเขานั้นคบกันไปแล้วเปิดเผยไม่ได้ถ้าเปิดเผยก็เหมือนกับเป็นอันต้องเลิกกันอันนี้ต้องพิจารณาให้มากๆนะคะแต่ทั้งหลายทั้งปวงเนี้ยแอดมินเอาใจช่วยชาวพฤษภนะคะชาวพฤษภผู้มีความอึดเหนือราศีทั้งปวงอย่างที่แอดมินบอกมาเสมอขอให้ประสบความสุขความเจริญคิดหวังสิ่งใดตั้งใจทำอะไรสมดังปรารถนาชอบคลิปนี้สนับสนุนให้แอดมินทำคลิปทำช่องต่อไปขอได้โปรดแชร์คลิปเผยแพร่ต่อให้แอดมินด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ